บิ๊กเนมอดีตส.ส.คนดังครึบตบเท้าเข้ารอบเลือกส.ว.ระดับจังหวัดการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 16:30 น.บิ๊กเนมคนดังครึบสมชายวงศ์สวัสดิ์สมชายศรีสุทธิยากรพี่ชายแรมโบ้อีสานสนธิยาสันธนะตบเท้าเข้ารอบเลือกส.ว.ระดับจังหวัดเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงคะแนนเลือกตัวแทนส.ว.ระดับอำเภอรอบแรกซึ่งเป็นการเลือกตัวแทนกลุ่มในช่วงเช้าและรอบสองเป็นการเลือกไข้สายกลุ่มอาชีพซึ่งมีการลงคะแนนตามการแบ่งสายกขคและงสายละ5กลุ่มซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบจากการลงคะแนนแบบไขว้สายต้องการตัวแทนจากแต่ละกลุ่มกลุ่มละ3คนและต้องได้รับคะแนนจากผู้สมัครกลุ่มอื่นแบบไขว้สายด้วยคะแนนอย่างน้อย1คะแนนเพื่อผ่านเข้าไปเลือกในรอบระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนนั้นปรากฏว่ามีคนดังทั้งนักการเมืองนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชนนักธุรกิจผ่านเข้ารอบจำนวนมากอาทินายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายวิทูลชาติปฏิมาพงศ์อดีตนายกอบจ.นครราชสีมานายสัมภาษณ์อัฏฐาวงศ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยพี่ชายแรมโบ้อีสานนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์นายสมโภชปราสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงโคราชและเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนางณัฐินีพรจันทรโนไทยลูกสาวนางทัศนายุวานนท์อดีตส.ว.นครราชสีมานายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวนายสันทนะประยูรรัตน์นายประแสงมงคลสิรินายพลายสมุทรทวนิชนางสายฝนเฮตระกูลนายแลดิโลกวิทยารัฐผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกนายอนุสรติปยานนท์นักเขียนนักแปลชื่อดังนางสาวสุภาพรอัศดมงคลผู้ประสานงานนิทรรศการ6ตุลาเผชิญหน้าปีศาจนายพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวดุจดาววัฒนปกรณ์นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวซึ่งอยู่ในกลุ่มละครบีฟลอร์เธียเตอร์รถถังศาสตร์อาวุธไม่ยังคัมแบ็กคว้าชัยในรอบ9เดือนร่ำให้แจงดราม่าน้ำหนักเกินกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 10:49 น.ศึกวัน167ตะวันฉาย VS โจไอไอที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่8มิถุนายน67คู่ไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจเป็นการกลับมาขึ้นชกในรอบ9เดือนของ The Iron Man รถถังจิตเมืองนนท์ราชันมวยไทยรุ่น Flyweight 125 ปอนด์ลงดวลกับเดนิสพูริชในกติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในพิธีชั่งน้ำหนักรถถังจิตเมืองนนท์ทำน้ำหนักไม่ได้ตามกำหนดเกิน3ปอนด์5เพนนีก่อนจะมีการเจรจากันซึ่งรถถังออกมาขอโทษและยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับเดนิสเพื่อชกกันในพิกัดแคทเวทหรือ141ปอนด์25เพนนีตามกติกาคิกบ็อกซิ่งเริ่มชกยกแรกรถถังที่สปีดหมัดดีกว่าศาสตร์อาวุธเข้าใส่พูริชแบบไม่ยั้งทำให้พูริชเริ่มมีรอยแตกที่บริเวณแก้มและโงนเงียนในช่วงท้ายยกซึ่งรถถังเห็นดังนั้นก็พยายามเร่งเครื่องปิดเกมแต่สุดท้ายมีเสียงระฆังช่วยไว้ก่อนเข้าสู่ยกสองรถถังยังเดินหน้าออกหมัดบวกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะพูริชเองก็ปักหลักสู้ไม่ถอยเช่นกันทำให้จบยกนี้ทั้งคู่แลกกันสนุกต่อที่ยกสามทั้งคู่ยังเดินหน้าแลกกันสนุกโดยรถถังงัดอาวุธมาประเคนใส่พูริชแบบครบเครื่องทั้งตัดลำตัวและใบหน้าก่อนจะครบ3ยก
กรรมการชูมือให้รถถังจิตเมืองนนท์ชนะคะแนนไปแบบสะใจหลังการชกรถถังได้ร่ำไห้พร้อมระบายเกี่ยวประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนักเกินว่าก่อนอื่นผมขอระบายผมไม่ได้ชกมวยมาเกือบปีน้ำหนักผมก็เกินมาเยอะเพราะผมรักษามือขยับไม่ได้คนนอกอาจไม่รู้เพราะผมปิดบังมาโดยตลอดก่อนผมมาชกวันนี้ตั้งแต่ผลน้ำหนักออกผมจอดดราม่าเยอะมากผมเต็มที่ผมอยากชกมวยมากแต่ผมมีอาการบาดเจ็บพอจอดดราม่าผมท้อมากผมรู้สึกกดดันถ้าแพ้วันนี้ผมจะยืนบนเวทีนี้ต่อไปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วขอขอบคุณทุกคนที่รักและชื่นชมผมภูมิธรรมแจ้งถกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเตรียมรายงานข่าวดีราคาปาล์มน้ำมันดีขึ้นกว่ามาตรการที่กำหนดการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 10:04 นภูมิธรรมแจ้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้รายงานข่าวดีราคาปาล์มน้ำมันชี้ปมซูซูกิปิดโรงงานกำไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดเยอะวันที่10มิถุนายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่จะนำเข้าหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้ว่าวันนี้ก็ยังเป็นการตามเรื่องที่ได้คุยมาก็จะมีหลายเรื่องเช่นเรื่องน้ำมันปาล์มก็จะมารายงานและตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วเมื่อวานได้รับแจ้งมาว่าคนขายได้ 4.80 ก็ดีขึ้นมาตรการที่เราวางไว้ว่ากำหนด 4.50 เป็นขั้นพื้นฐานแล้วถ้าน้ำมันสูงขึ้นเกินกว่ากำหนดก็สามารถบวกได้ประมาณเปอร์เซ็นต์ละประมาณ30สตางค์นอกจากนี้คงจะมีเรื่องที่ทางรัฐมนตรีคลังมาสรุปรายงานให้ฟังและคงมีปัญหาที่ต้องคุยกันเรื่องเกษตรเรื่องคลังเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องรอดูเพราะยังไม่ได้แจ้งประเด็นแต่คิดว่าจะเจอกันปกตินายภูมิทรม.กล่าวว่านอกจากเรื่องปาล์มวันนี้อาจจะมีเรื่องมันสำปะหลังอีกเรื่องหนึ่งจริงๆตอนนี้ราคามันสำปะหลังก็ดีมาตลอดมันเหลือแค่ปลายบางส่วนแล้วที่มาขอความเห็นใจและเรียกร้องตามข่าวว่าจะมีมาที่กระทรวงพาณิชย์วันนี้ประมาณ10:00 นแล้วจะไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อหรืออาจไม่มาก็ได้ก็อาจจะมาขอให้ช่วยเหลือราคาบ้างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของจำนวนที่ไม่มากและคุณภาพอาจจะไม่ได้ตามความเหมาะสมเท่าที่ควรราคาก็ลดลงไปบ้างก็ดูติดตามสถานการณ์แล้วบ่ายก็จะไปแจ้งให้ทราบเมื่อถามถึงกรณีการปิดฐานการผลิตรถยนต์ในไทยของซูซูกินายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่ได้ทราบรายละเอียดถ้ามีปัญหามีผลจริงๆวันนี้คงได้คุยกันธุรกิจทุกหน่วยบางคนก็ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการตัวเองบางคนก็มีปัญหาเรื่องได้ประโยชน์เสียประโยชน์เรื่องกำไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติของธุรกิจอย่าไปสนใจคิดว่ามันจะเป็นอื่นๆเพราะคิดไปมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็อาจจะทำให้เรากังวลใจเกินไป